สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีเกจความรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษากันค่ะเกจความรู้ในวันนี้นะคะฟิชชิ่งภัยหลอกลวงที่ทุกคนต้องเจอค่ะฟิชชิ่งการจัดระบบเครือข่ายทาวีความรุนแรงขึ้นในทุกวันนะคะหนึ่งในเครื่องมือที่เปิดทางให้แฮกเกอร์แทรกซึมเข้ามายังเครือข่ายขององค์กรได้ก็คือการโจมตีแบบฟิชชิ่งค่ะซึ่งพุ่งเป้ามายังพนักงานทุกคนในองค์กร ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มักตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามดังกล่าวค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะว่าฟิชชิ่งคืออะไรและเราสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างค่ะฟิชชิ่งนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำโซเชียลอิิเนียริงซึ่งเป็นเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้จิตวิทยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์มักมาในรูปของอีเมลหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกให้เหยื่ยเอเผยข้อมูลความลับต่างๆ,างๆเช่นรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิตเป็นต้นค่ะรวมไปถึงหลอกล่อให้เหยื่อกดลิงก์เพื่อแอบติดตั้งมาแวร์ลงบนคอมพิวเตอร์โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวด้วยนะคะอีเมลฟิชชิ่งส่วนใหญ่มักมาในรูปของประกาศแจ้งจากทางธนาคารหรือจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter เป็นต้นค่ะโดยเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะจะระบุป,ประมาณว่าชื่อบัญชีของท่านมีปัญหาหรือหมดอายุ จำเป็นต้องอัปเดตชื่อบัญชีใหม่ให้กดลิงก์ตามที่แนบมาเพื่อกรอกข้อมูลซึ่งลิงก์ดังกล่าวนะคะไม่ได้เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ทางการของธนาคารหรือโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดแต่จะเป็นเว็บไซต์ที่แฮกเกอร์ปองขึ้นมาเพื่อให้คล้ายขึ้นกับเว็บไซต์ต้นฉบับผู้ใช้ที่ไม่สังเกตถึงความผิดปกติดังกล่าวและเผยกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปข้อมูลเหล่านั้นก็จะตกสู่มือของแฮกเกอร์โดยทันทีค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะ ในลิงก์เขาส่ง www.facebook.com จริงๆแล้วเว็บทางการของ facebook.com นะคะก็จะเป็น d o u b l e o แบบนี้ค่ะแต่ในลิงก์เขาใช้เลข0ูแทนนะคะถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเขาสามารถนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปได้เลยค่ะวิธีตรวจจับฟิชชิงนะคะแฮกเกอร์จะพยายามหลอกเหยื่อให้เชื่อว่าอีเมลที่ส่งมานั้นเป็นของจริงมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง ยิ่งอ e ีเมลถูกสร้างให้มีรายละเอียดมีลักษณะคล้ายกับอ e ีเมลของจริงมากเท่าใดโอกาสที่เหยื่อจะกดลิงก์ที่แนบมาก็มีมากเท่านั้นค่ะเราไปดูวิธีง่ายๆที่จะสังเกตได้ว่าอ e ีเมลที่ส่งนั้นเป็นฟิชชิ่งหรือไม่นะคะไปดูกันค่ะตรวจสอบภาษาที่ใช้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมักมีจุดที่สะกดผิดหรือผิดหลักไวยากรณ์ถ้าเป็นภาษาไทยข้อความที่ใช้มักไม่เป็นทางการค่ะเช็คอ e ีเมลผู้ส่งนะคะ ซึ่งมักไม่ตรงกับชื่อหน่วยงานในเนื้อหาของอีเมลโดยแฮกเกอร์อาจใช้ชื่อที่คล้ายกันเพื่อหลอกเหยื่อที่ไม่ตรวจสอบให้ดีค่ะสังเกต URL ที่เชื่อมโยงไปมักไม่ใช่ URL อย่างเป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆซึ่งธนาคารองค์กรขนาดใหญ่หรือโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มักจะเป็น HTTP ทั้งหมดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องรูปแบบการน,นำเสนอค่ะ รายวิชาเทคโนโลยีนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ค่ะ 1. อธิบายการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 2. ค้นหาและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้การนำเสนอข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมมาจัดให้เป็นระเบียบเพื่อนำเสนอข้อมูลจากผู้นำเสนอไปยังผู้ฟังค่ะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ โดยใช้เทคนิคและสื่อต่างๆในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่กำหนดไว้ค่ะจุดมุ่งหมายในการนำเสนอนะคะ 1. เพื่อให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ 2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึง่ง 3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จักข้อมูลที่นำเสนอ 4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประเภทของการนำเสนอข้อมูล 1. การนำเสนอข้อมูลเป็นเอกสารรายงานเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะศึกษาที่มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนโดยใช้ข้อความตารางหรือภาพเช่นการทำรายงานแผ่นพับเป็นต้น 2. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาหรือการรายงานปากเปล่าเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการพูดเพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ฟังเช่น การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเป็นต้น 3. การนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลักการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการนำเสนองานหลักการดึงดูดความสนใจโดยการออกแบบให้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้นชวนมองและมีความสบายตาสบายใจมีความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหาคือข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความชัดเจน และภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่นำเสนอด้วยนะคะหลักความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการออกแบบสื่อนำเสนอต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กควรออกแบบโดยการใช้สีสดสดและมีภาพการ์ตูนประกอบแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่และเนื้อหานำเสนอเป็นเรื่องวิชาการการใช้สีสันมากเกินไปและใช้ภาพการ์ตูนประกอบ ก็อาจจะส่งผลให้การนําเสนอดูไม่น่าเชื่อถือนะคะลักษณะการนําเสนอที่ดีนอกจากเลือกรูปแบบของการนําเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วนะคะจะต้องคํานึงถึงลักษณะของการนําเสนอที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนําเสนอด้วยนะคะโดยทั่วไปลักษณะของการนําเสนอที่ดีควรมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือมีความต้องการที่แน่ชัดว่าเสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับการนำเสนอต้องมาถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร 2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสมคือมีความกระทัดรัดได้ใจความใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้ตารางแผนภูมิแผนภาพช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวกขึ้นค่ะ 3. เนื้อหาสาระดีคือมีความน่าเชื่อถือเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณาค่ะ 4. มีข้อเสนอที่ดีคือมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลมีข้อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกที่เห็นได้ชัดเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะการนำเสนองานที่ดีนะคะผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของเนื้อหาต้องวางแผนการนำเสนอการเตรียมพร้อม และต้องมีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งมีวิธีการนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้ค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าคือการนำเสนอข้อมูลโดยการออกมาพูดบรรยายหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจซึ่งผู้นำเสนอควรมีการวางแผนฝึกซ้อมมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในการนำเสนองานค่ะ 1. น,นะคะ วางแผนและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยการจดเนื้อหาหลักๆและกำหนดลำดับขั้นตอนในการนำเสนอค่ะ 2. มีบุคลิกที่ดีในการนำเสนอผู้นำเสนอควรมีบุคลิกที่ดีทั้งการแต่งกายการยิ้มสบตาใช้ภาษามือมีเสียงสูงเสียงต่ำค่ะ 3. ฝึกซ้อมจากแผนการนำเสนอให้ทำการฝึกซ้อมโดยซ้อมให้คนอื่นภายในทีม เพื่อทำการวิจารณ์และขอข้อเสนอแนะค่ะ 4. เปิดโอกาสซักถามและมีการลงท้ายที่ดีค่ะก่อนจบควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามและควรหาคำลงท้ายที่ดีเพื่อความประทับใจนะคะ 5. รู้สึกมั่นใจในงานที่คุณนำเสนอผู้เสนอควรมีความมั่นใจในเนื้อหาและแผนงานนำเสนอที่ได้เตรียมมานะคะ 6. เดินกลับมาพร้อมกับรอยยิม้ม แม้จบการนำเสนอไปแล้วผู้นำเสนอควรจะเดินกลับมาด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำรายงานคือการนำเสนอข้อมูลโดยการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ผู้อื่นรับข้อมูลโดยการอ่านข้อมูลที่นำเสนอจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบการนำเสนอมีลำดับการดำเนินเรื่องมีความชัดเจนตรงเป้าหมายมีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ และต้องเรียบเรียงสรุปเป็นภาษาของตนเองโดยรายงานจะมีส่วนประกอบหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หน้าปกหน้าปกจะต้องประกอบไปด้วยชื่อเรื่องรายงานชื่อผู้จัดทำรายงานเสนอใครรายงานฉบับนี้เป็นของวิชาใดภาคเรียนและปีการศึกษาใดโรงเรียนอะไรนะคะ 2. คำนำํา เป็นหน้าที่บอกจุดประสงค์ที่มาแรงจูงใจและกลุ่มเป้าหมายของรายงานโดยอาจจะมีปกในหรือกระดาษรองปกก็ได้ค่ะปกในมีหน้าตาเหมือนปกหน้าแต่พิมพ์ด้วยกระดาษขาวกระดาษรองปกเป็นกระดาษขาวค่ะ 3. สารบัญคือรายงานหัวข้อใหญ่และย่อยโดยเรียงลำดับก่อนหลังควรมีเลขลำดับและเลขหน้ากำกับและถ้ามีรูปประกอบ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อมากยิ่งขึ้นนะคะ 4. เนื้อหารายงานควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะชื่อเรื่องควรจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษหัวข้อย่อยให้ชิดซ้ายเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่ใช้นะคะรูปแบบอักษรใช้แบบเดียวกันทั้งฉบับควรมีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบควรมีเลขหน้าค่ะถ้ามีข้อความรูปภาพที่คัดลอกควรบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะอาจจะผิดกฎหมายทางลิขสิทธิ์ได้นะคะ 5. บรรณานุกรมรายชื่อแหล่งข้อมูลหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้าหรือเป็นแหล่งอ้างอิงซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นภาคผนวกที่จะขยายเนื้อหาข้อความบางส่วนในรายงานค่ะ 6. ปกหลังคือเรื่องราวภาพทั้งหมดของรายงานหรือจะเป็นประวัติของผู้เขียนก็ได้นะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำโปสเตอร์ค่ะ คือการนำเสนอข้อมูลโดยการทำเป็นโปสเตอร์ป้ายประกาศหรือนิทรศการให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลด้วยการอ่านดังนั้นผู้นำเสนอข้อมูลจึงจำเป็นต้องเน้นการวางแผนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายตรงเป้าหมายเน้นรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบข้อความต้องน้อยโดยจะมีส่วนประกอบหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หัวข้อเป็นตัวหนาใหญ่ ควรเป็นคำที่น่าสนใจตรงเป้าหมายมีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดผู้ชมค่ะ 2. ควรใช้ภาพที่มีสีสันให้ตรงกับแนวทางในการนำเสนอภาพควรวาดเองเนื่องจากการคัดลอกภาพจะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะการนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอค่ะการนำเสนอข้อมูลโดยการจัดทำสื่อเสนอด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการนำเสนอค่ะ เนื่องจากโปรแกรมนำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอทำให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้นผู้นำเสนอสามารถเพิ่มเติมเนื้อหารูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวและสามารถนำเสนอในรูปแบบของเกมหรือสันทนาการได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมนำมาจัดทำสื่อเพื่อนำเสนองานกันนะคะ 1. โปรแกรมเพน n ์ค่ะ เป็นโปรแกรมวาดรูปที่นิยมใช้ทำภาพประกอบแบบง่ายๆนะคะ 2. โปรแกรม s c a t c h ค่ะเป็นโปรแกรมวาดรูปและทำภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนะคะ 3. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมพิมพ์รายงานเพื่อใช้งานในรูปแบบเอกสารรายงานค่ะ 4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในการนำไปเสนอบนจอแสดงผลค่ะสรุปการเรียนในวันนี้นะคะการนำข้อมูล และรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมมาจัดให้เป็นระเบียบเพื่อนําเสนอข้อมูลจากผู้นําเสนอไปยังผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เสนอค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ